ปิดใจหญิงเกาหลีวัย81ปีลงประกวดมิสยูนิเวิร์สเกาหลีใต้แม้จะอายุมากแต่ขอทำเต็มที่เพื่อไล่ตามความฝันโดยปีนี้เป็นปีแรกที่กองประกวดมิสยูนิเวิร์สของเกาหลีใต้ยกเลิกการจำกัดอายุผู้สมัครจากเดิมที่ผู้ประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน28ปีทำให้ผู้สูงอายุก็สามารถลงประกวดได้ซึ่งทันทีที่ได้ข่าวชอยชุนควาหญิงวัย81ปีตัดสินใจลงสมัครในทันทีแม้เธอจะไปไม่ถึงมงกุฎแต่ก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเธอได้รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมมาครองซึ่งเธอบอกว่าคืนนั้นที่เธอได้รับรางวัลเป็นคืนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเธอไนเจอร์นี่없다하니까뭐어옳다구나잘됐다어내가바라던거네요어우잘됐다기회놓치면안돼나80인데기회놓치면안돼그리고제가나가게된거죠베스트드레스상은정말그유니버스에서탔다는거는영광이죠정말영광이에요젊은이들만쫙섰는데이노인이그걸탔다는거는영광이고제생의최고의날이고ชอยเล่าว่าเธอเคยมีความฝันตอนอายุ20ว่าอยากเป็นดาราหรือนางแบบเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆแต่ด้วยความรับผิดชอบที่ต้องสร้างครอบครัวและเลี้ยงดูลูกทำให้เธอต้องละทิ้งความฝันและหันมาทำงานที่มีความมั่นคงแต่เธอก็ยังคงเก็บความฝันที่อยากจะขึ้นเวทีเดินแบบไว้ในใจและเธอก็ติดตามการประกวดนางงามมาตลอดหลายๆครั้งที่เธอฝึกเดินแบบและโพสท่าตรงหน้ากระจกแม้จะรู้ว่าโอกาสในการเดินแบบสำหรับผู้สูงอายุอย่างเธอมีไม่มากวันหนึ่งมีคนแนะนำเธอว่าเธอน่าจะไปลองสมัครเป็นนางแบบเพราะบริษัทโมเดลลิ่งก็อยากได้นางแบบผู้สูงอายุเพื่อสวมใส่เสื้อผ้าที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะตอนนั้นเธออายุ72ปีแล้วเธอก็ลองไปสมัครดูและได้ไปแคสงานเดินแบบหลายครั้ง2ปีต่อมาเธอก็ได้รับเลือกให้ขึ้นไปเดินแบบในงาน Seoul Fashion Week เธอเล่าว่าตลอด2ปีนั้นเธอต้องฝึกซ้อมเดินแบบเยอะมากเพื่อให้การเคลื่อนไหวดูสวยงามดูมีความมั่นใจเมื่ออยู่บนแคทวอล์กซึ่งเธอต้องฝึกซ้อมหนักกว่านางแบบคนอื่นเพราะร่างกายของเธออาจจะไม่ได้พลิ้วไหวเหมือนสมัยสาวๆแต่ความพยายามของเธอก็ไม่สูญเปล่าเพราะการเดินแบบครั้งแรกของเธอเรียกเสียงฮือฮาและทำให้เธอกลายเป็นที่จับตาในวงการแฟชั่นโดยหลังจากนั้นเธอได้ขึ้นเวทีเดินแบบอีกหลายครั้งได้ถ่ายแบบลงนิตยสารและได้ออกรายการโทรทัศน์นอกจากการเดินแบบแล้วการประกวดนางงามก็เป็นอีกความฝันหนึ่งที่เธออยากจะทำให้สำเร็จซึ่งเธอก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้หญิงอายุ81อย่างเธอก็มีโอกาสได้ขึ้นเวทีประกวดนางงามพร้อมกับสาวๆอายุ20ต้นๆซึ่งเธอบอกว่าการได้ทำตามความฝันของตัวเองทำให้เธอมีความสุขจนบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้이런일이나에게있을수있나요즘같이내가정말늘고복을받았다복받은할머니앞으로제인생이젊을때는참많은고난이지나갔는데내가이제이렇게많이알려지고이래서그냥마음이이런말할표현이에요막할수가없어요การประกวด Miss Universe เกาหลีในปีนี้นอกจากการยกเลิกข้อจำกัดเรื่องอายุแล้วยังยกเลิกข้อจำกัดเรื่องส่วนสูงการสวมชุดว่ายน้ำคุณสมบัติด้านการศึกษาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเปิดกว้างให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าร่วมการประกวดมากขึ้นเหมือนชอยชุนฮวาคนนี้ที่กล้าไล่ตามความฝันของตัวเองไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่